ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แม่จอยจะพามาดูต้นพริกนะคะยังอยู่ในเรื่องของพริกอยู่เนาะต้นพริกแล้วก็ผักนะคะแต่ตอนนี้จะเป็นสวนในครัวนะคะเราจะปลูกในครัวนะคะในครัวจริงๆนะนี่เตาแก๊สเนี่ยไม่เสียงยังแหบๆอยู่นะคะเพราะยังไม่หายเนาะค่ะบางคนมีท่านสมาชิกแล้วก็แฟนคลับถามมาเนาะว่าอยากปลูกพริกอะแต่พื้นที่น้อยมากเลยเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะคะแม่จอยยังวางในครัวเลยแม่จอยพื้นที่เยอะนะคะสวนข้างบ้านก็มีแต่มันเดินไกลอะจะขี้เกียจไปไหมเวลาตอนเที่ยงเราอยากทำกับข้าวเราก็ต้องเดินลงไปเก็บที่สวนใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องนะคะเก็บในบ้านเลยในครัวเลยนะคะไม่ต้องเดินไปเดินมานี่ก็เตาแก๊สใช่ไหมตำพริกก็เก็บเลยเนี่ยเห็นไหมคะนี่เป็นต้นนี่เป็นต้นเก่านะคะไปขุดมาเนื่องจากว่าเขาตัดต้นไม้ต้นลำไยเนาะมันอยู่ใต้ต้นลำไยแล้วเขาเหยียบมันก็เลยจะสภาพไม่ค่อยสวยที่เห็นใบเขียวๆนี่กำลังแตกขึ้นมาใหม่นะคะเห็นไหมเพิ่งแตกขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยเขาเพิ่งแตกขึ้นมาใหม่นี่จะเป็นต้นพริกนะคะจะมีอยู่ไม่จอยปลูกไว้หกต้นนะคะก็7ต้นเล็กต้นนี้อันนี้ยังเล็กอยู่พริกปลูกในร่มได้นะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะต้นหอมนี่ก็ปลูกในร่มได้เหมือนกันไม่โดนแดดก็ไม่ตายนะคะแม่จอยก็นำมาปลูกในห้องครัวนี่แหละค่ะใครที่แบบ อยู่คอนโดอยู่ห้องเช่าอยู่บ้านเช่านี่ก็สามารถไปปรับแต่งกับครัวตัวเองได้เนาะเพราะว่าครัวตัวเองมันครัวของแต่ละบ้านมันก็ไม่เท่ากันนะคะไม่รู้ว่าจะมองวางตรงไหนก็พอเราไปดูแล้วเราก็ปรับดูนะคะว่าจะวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นในบ้านที่ห้องครัวที่แบบนี้ก็หาอะไรรองตรงนี้เนาะเวลารดน้ํามันจะได้ไม่เปื้อนนะคะส่วนของแม่จอยนี้มันวางกับดินเลยเพราะว่ายังไม่เสร็จเนาะบ้านยังทําไม่เสร็จก็เลยจะวางแม่จอยก็เลยวางแบบนี้แล้วก็มีเนี่ยค่ะนี่เป็นชั้นวางของในครัวนะคะเห็นเอ็มร้อยไหมแวะไว้เวลาทำปุ๋ยเร่งดอกนะคะเอ็มร้อยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นผักชีฝรั่งนะคะหรือบ้านๆก็จะเรียกผักชีใบเลื่อยเนาะนี่อันนี้ก็ปลูกได้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ก็จะเป็นต้นพริกเหมือนกันนี่ก็ต้นพริกนะคะนี่แล้วก็มีขึ้นช่ายก็ปลูกได้นะคะขึ้นช่ายก็สามารถปลูกในครัวได้นะคะไม่โดนแดดก็ไม่ตายนะคะนี่เป็นขึ้นช่ายนะคะแม่จอยยังไม่ได้ย้ายเข้าข้างในนะแต่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยโดนแดดนะคะโดนแต่ตอนเช้าหน่อยๆ นี่อันนี้ที่เป็นแบบใส่ดินนะคะแบบใส่ดินถ้าคนที่อยู่ในบ้านเวลารดน้ำแล้วมันจะเลอะเราก็ต้องหาอะไรรองตรงก้นหน่อยอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะถุงปุ๋ยอะไรที่เราใช้ก็ใช้ได้นะคะเวลารดน้ำก็ไม่ต้องรดเยอะนะทุกผักชนิดนะคะนี่เวลารดน้ำก็แค่สังเกตดูข้างบนนะคะถ้ามันไม่แห้งเราก็ไม่ต้องลดก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องลดทุกวันถ้าเกิดว่ามันแห้งเราก็ลดหน่อยๆไม่ต้องลดเยอะนะคะก็หาอะไรรองตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันอยู่นอกบ้านก็ไม่ต้องรองนะคะถ้าเกิดมันอยู่ในบ้านกลัวมันเปื้อนบ้านเนาะกลัวมันเลอะเวลาลดน้ําเราก็หาอะไรรองนะคะค่ะอันนี้สําหรับปลูกใส่ดินเนาะหรือบางคนนี่แบบปลูกใส่ดินแล้วเป็นขวดก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเอาขวดรองแบบนี้ก็ได้นะคะปาดขวดแล้วก็รองนี่ก็เป็นต้นหอมนี่ปลูกได้ประมาณ3-4วันนะคะ
เอาต้นหอมแบบต้นโตแล้วนะเพาะไว้แล้วก็มาลงเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่กดเข้ามาดูนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่จอยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จอยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมานำเสนออีกนะคะสวัสดีค่ะ